เปครถคันนี้เป็นเครื่อง V10 นะครับเราเมื่อกี้นี้มีแค่ V10 กับ V12ไม่มีเครื่องเล็กกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็0ถึง100เนี่ยอยู่ที่4วินาทีนะครับจุดเด่นของรถคันนี้อีกอย่างนึงก็คือปกติรถแบบคุณเนี่ยน้ำหนักจะมากกว่ารถราคาแข่งทั่วไปนะครับแต่ว่าด้วยน้ำหนักที่มากขึ้นกว่าคูปทั่วไปเนี่ยเขาทำแรงม้าเพื่อมารับกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นด้วยก็คือแรงม้าต่อน้ำหนักเนี่ยมันก็จะเท่ากับคูปปกตินะครับถึงน้ำหนักตัวรถจะมากขึ้นนะครับที่ใช้งานได้ทุกวันนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยมันลื่นมากนะครับก็คร่าวๆนะประมาณนี้ส่วนแรงม้าก็คือ560แรงม้าตามที่โลโก้มันบอกอยู่ว่า LP ย่อมาจาก Long Traditional Positional ก็คือเป็นการวางเครื่องขนาดกับตัวรถนะครับส่วน560ก็คือแรงม้าและขีดสีก็คือปรับเพื่อ4ล้อสวยขนาดนี้ไม่ธรรมดาขนาดนี้ดูเก่งขนาดนี้นะคะมีชั้นอิจฉามากๆเลยแต่ต้องขอถามนิดนึงนะคะขอสัมภาษณ์นิดนึงทำไมพวกหนูถึงชื่นชอบรถยนต์สปอร์ตหรูอย่างลัมโบกินี่ LP560 สไปเดอร์รุ่นนี้คะแล้วก็จุดไหนที่เรียกได้ว่าประทับใจสุดมากที่สุดเลยค่ะไม่ใช่มีอุปสรรคมาก่อนคือเดิมทีเนี่ยขอเล่าความนิดนึงนะคะว่าสามีของหนูเนี่ยใช้อยู่แล้วก็คือโมเซลาโต้เสร็จทุกล่องเหี่ยวหูแบบมันสวยนะท้าทายอยากขับแฟนก็บอกเออขับสิพอเราไปขับปุ๊บก็บอกมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่จริงๆคือแบบโอ้ขับสบายมากพอปุ๊บแต่ว่ามันติดตรงไหนก็คือโมเซลาโต้นี่เป็นรถที่ใหญ่ถ้าถามว่าหนูขับได้ไหมหนูขับได้แต่เหนื่อยไหมอาจจะนิดหน่อยที่หนูรู้สึกว่ามันเหนื่อยแต่พอปุ๊บคุณเสรีบอกว่าเออเนี่ยจะมีกาลาโดสไปเดอร์นะอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาหนูก็ไปเปิดเน็ตดูโอ้ปรากฏว่าเฮ้ยกาลาโดมันแบบน่าจะเหมาะกับเรามากกว่าเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่มันเล็กลงนะคะแล้วก็แบบด้วยมีรถมาหลายคันมากๆแล้วแบบไม่มีคันไหนเลยที่เปิดประตูได้ฉันอยากจะซิ่งอ่ะก็อยากจะเปิดประตูด้วยเราด้วยความที่เป็นผู้หญิงอาจจะไม่ได้แบบขับเก่งเท่ากับผู้ชายอย่างนี้ใช่ไหมคะออกไปข้างนอกปุ๊บโอเคมีเลฟติ้งนะคือรถฉันไม่เป็นรอยแน่